สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็พามาดูที่กองกําลังเหลี่ยงเป็นกองกําลังผสมน,นะพี่น้อง KNA KNDO แล้วก็ PDF วงเล็บ S น่าสงสัยไหมพี่น้องหลายคนก็สงสัยเออถ้าคนคิดเยอะกับคนคิดมากนยมันจะมีความคิดแตกต่างออกไปเยอะเลยนคนคิดมากนี่บ้านเราเรียกว่าบ้า คนบ้าคิดมากส่วนคนคิดได้เยอะเนี่ยคิดเป็นมันจะเรียงลําดับออกเป็นชิ้นงานนะพี่น้องคิดวางแผนเรื่องนี้เสร็จแล้วก็ไปคิดวางแผนเรื่องนั้นเสร็จคนคิดได้เยอะกับคนคิดมากมันไม่เหมือนกันนะคนคิดมากเนี่ยพวกบ้าคนคิดเยอะเนี่ยเขาวางแผนเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปหลายคนนะคิดว่าเอ๊ะทำไมถ้าเป็นกองกําลังฐานทัพที่อยู่ของกองกําลังเกลี่ยงเปิดเผยทาไมใช่ไหม หลายคนก็งงนะหลายคนไม่ได้คิดอะไรมากก็คิดว่าอเอ้ยดีเลยว่ากองกำลังเกลี่ยงมีเป็นที่เป็นฐานเป็นแหล่งสามารถจะต่อกรกับพมา่าได้บางคนก็คิดอาจจะคิดเป็นลักษณะแบบภูมิบกภูมิใจที่มีฐานฐานทัพอาจจะเป็นฐานเล็กหรือฐานไม่ใหญ่แต่ก็ภูมิใจที่กองกาลังเกลี่ยงเขามีฐานใช่ไหมพี่น้องคนก็อาจจะภูมิใจบางคนก็จะคิดว่าเอ้ยเปิดเผยทําไมให้เขารู้ทําไมว่าตําแหน่งหน้าที่ของเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพี่น้อง หลายคนก็จะคิดแบบนั้นมันคิดได้สองอย่างแต่ในมุมมองของผมว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นการตั้งใจโชว์ให้พมา่าดูพี่น้องนึกสภาพออกไหมตั้งใจให้ดูตั้งใจให้รู้ว่าอยู่ตรงนี้นะกูรอมึงอยู่ตรงนี้นะตั้งใจเลยตั้งใจตรงๆให้ดูเลยทําไมถึงตั้งใจให้ดูอยากให้พม่ารู้่อยู่ตรงนี้เอาทําไมถึงอยากให้รู้ มันน่าจะมีอีกกองหนึ่งฐานหนึ่งหรืออาจจะหลายฐานหลายกองที่ไปดักรออยู่ข้างหน้าไอ้ฐานตัวนั้นไม่ได้เปิดเผยพี่น้องฐานตัวนั้นน่าจะเป็นฐานปิดรู้เฉพาะทหารชาวบ้านไม่รู้ส่วนฐานนี้ก็ตั้งใจให้ดูเลยอยู่ตรงนี้นะมึงเอาเครื่องบินบินมาเลยมึงเอาเครื่องบินบินมาเลยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวกูจะไปสวนเข้าให้น่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะพี่น้องถ้ามองแบบนักรบรุ่นเก่าเขาจะไม่ให้รู้นะว่าข้างในมีอะไรบ้างให้รู้เป็น คือพดูดง่ายๆอาวุธก็ไม่รู้ฐานที่ตั้งตำแหน่งก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเป็นความลับหมดใช่ไหมแต่เป็นถ้าเป็นทฤษฎีของนักลบสมัยเก่านะน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ทุกวันเนี้มันวางแผนลึกลับซับซ้อนบางอันก็ลึกลับซับซ้อนบางอันก็ดูก็เป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาใช่ไหมแต่คนไม่เข้าใจก็ว่าเอ้ยมาเปิดเผยทําไมเนี่ยให้พมา่ารู้ที่อยู่ของเราทําไมใช่ไหมไม่ใช่ความลับอะไรหรอกพี่น้อง มันน่าจะมีอีกหลายกองหลายฐานที่ไปตั้งอยู่บนภูเขาลูกใดลูกหนึ่งนะพี่น้องตัวนี้เป็นตัวหลอกตัวลอ่อมันก็เหยื่อเหยื่อเอาเหยื่อเป็นลอ่อปลาพี่น้องกะให้มันมาติดแล้วพอถึงก็ไฟชอ็อตเข้าเลยเหมือนกันพี่น้องน่าจะมีหลายกองหลายฐานหลายทัพตั้งอยู่บนเขาลูกใดลูกหนึ่งต้องการห้มันบินมาตรงนี้แหละพม่า,ม,ามันอยากบินมาให้มันบินมาเลยจะเอาเครื่องยิง อยู่บนเขานะซัดเกง่ายให้มันล่วงเป็นตัวอย่างให้คนอื่นก็ได้ดูบางวันที่นี่ mm. เขตเกระเหลี่ยงนะวเว้ยอยากจะเข้ามาตอนไหนก็เข้ามาไม่ได้นะเดี๋ยวจัดการโชว์สเตปให้กลุ่ม,มอ,อื่นๆได้ดูบางว่าเราพร้อมที่จะต่อก่อนกับพมา่าจริงๆเขาก็พร้อมนะพี่น้องพร้อมหลายกลุ่มหลายกองพร้อมหลายกลุ่มหลายกองที่เขาพร้อมที่จะต่อสู้กับพม่าโดยตรงนะไอ้เรื่องฐานพาลูก็ปล่อยมันไปพี่น้อง แพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาฐานผารูนะั้นน่าจะมีไส้ศึกนะพี่น้องมีคนนําทางพูดไง,ไง่ายๆคนที่จะนําทางพม่ามาถึงผารูได้ก็ไม่ใช่อื่นไกลหรอกไอ้พวกสุนัขล่าเนื้อแหละนําทางให้อยู่ดีๆก็ไปเอาคนบ้านอื่นเมืองอื่นมาเล่นงานคนบ้านเดียวกันคนประเภทนี้เอาไว้ไม่ได้นะเอาไว้ไม่ได้เด็ดขาดเลยเหมือนกับเปิดประตูให้ศัตรูเข้ามานะพี่น้องเหมือนองยาสักกีอะ มือนน้องยาาตะกี้ไปเปิดประตูให้พ่อมาเข้ามาเล่นงานคนบ้านเดียวกันคนประเภทนี้ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้เลยนะพี่น้องตั้งสี่ร้อยปีห้าร้อยปีดูอย่างอูซันกุยทีแปดร้อยปีแล้วก็ประวัติศาสตร์ยังบันทึกไว้เลยอูซันกุ้ยนี่เปิดประตูให้กองทัพราชงชิงเข้ามาบุกราชง์หมิงชื่อเสียงโด่งดังมากเลยโด่งดังมากเลยดังในทางเสียนะไม่ใช่ชื่อเสียงนะชื่อเสียโด่งดังมากเลย เป็นเพราะว่าไปเอาศัตรูเข้ามาเล่นงานคนบ้านเดียวกันก็เหมือนกันเหมือนกันกบพวกอ่าบีเจฟนี่แหละไอ้พวกสุนัขล่าเนื้อนี่ก็ไปเอาศัตรูมาเล่นงานคนบ้านเดียวกันขนาดคนบ้านเดียวกันมันยังไม่รักเลยพี่น้องพม,ม่าไว้ใจไมนไม่ไว้ใจหรอกมันหลอกใช้เอ้ยมันไม่รู้สึกละอายใจบ้างเลยหรือไงวะไปให้พมา่ามันหลอกเคยไปทํางานรับใช้พมา่ามึงไม่รู้สึกละอายใจบ้างเลยหรือ สมองอันบริสุทธิ์มีไหมอะไรปิดตาอะไรปิดสมองอะไรปิดความคิดความอ่านพม่าไม่เอาไว้นะพี่น้องประวัติศาสตร์นี่บันทึกไว้แล้วสองร้อยเกือบสามร้อยปีอะประมาณไกลสุดก็ประมาณสี่ร้อยปีนะสมัยที่องยาจักกีโอไม่ถึงนะพี่น้องประมาณสองร้อยปีเศษเศษองยาจากกีที่เปิดประตูให้พม่าเข้ามาบุกอยุธยานะนั่นแหละ จจบเป็นยังไงโดนเจ้าบุเรนองประหารชีวิตนะเจ้าบุเรนองนี่ด่าองจาจักกีได้แสบมากๆด่าองจาจักกีว่าขนาดคนบ้านเดียวกันมึงยังไม่รักเลยแล้วกูเป็นพระมา่ากูจะไว้ใจมึงได้อย่างไรใช่ไหมพี่น้องดา่าว่าพระมหากษัตริย์ไทยก็ดูแลปูเสียเขาดูแลมึงอย่างดีให้ยศตำแหน่งฐานัน,นดอนศักดิ์มากมายมหาศาล มึงยังทรยศหักหลังกษัตริย์ไทยได้เลยแล้วข้าเป็นพม่าเองจะไม่หักหลังข้าหรือข้าไม่ไว้ใจเองหรอกสุดท้ายก็สั่งประหารนะพี่น้องเหมือนกันไอ้พวกบีเจฟเนรอ่ะรอนะรอดูนะพี่น้องบีเฟนี่จะเป็นศัตรูทั้งของพม่าด้วยจะเป็นศัตรูของกะเหลี่ยงด้วยวันนี้รับใช้พมา่าวันนี้รับใช้พมา่าวันหน้าไม่ต่างจากองยาจาก,กี ไม่ต่างจากอง,องยาตะก response, amine, fame fame. Injuries, ีนะพี่น้องจุดจบนะไม่ต่างกันจะต้องโดนโดนพม่าสั่งสอนแบบเจ็บปวดก็ไปดูได้เลยนะประวัติศาสตร์ของพม่าใครไปจงรักคนที่ไม่ใช่เชื้อสายพม่าไปจงรักพักดีกับพม่าจุดจบเป็นยังไงจุดจบเป็นยังไงขนาดขุนศึกแม่ทัพคนเก่าๆนะพี่น้องคนอดีตนะเขายกย่องสารเสิญนายพลคนใดบ่ะในพม่าเขายกย่องคนใด ไม่มีเลยมีตั้งแต่นายพลองซานพ่อขององซานสุจีแต่ว่ามันเป็นแค่ลักษณะแบบหลอกตาชาวบ้านอนะเหมือนตัวเองเคาพบอย่างจริงๆริงะไม่ได้เคารบเลยพี่<ม>น้องสังเกตได้พี่น้องสังเกตที่สะพานองซา,านสะพานสะพานเกียรติเกียติคุณของนายพลองซานที่เขาที่เขาตั้งชื่อสะพานข้ามแม่น้ําสารวินนะพี่น้องสะพานองซานปัจจุบันนี่เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะพี่น้องไปหรือาปนายพลองซานออก ชื่อเปลี่ยนชื่อสะพานว่าเป็นสะพานแม่น้าสารวินดูนีเขาเคารพนับถือไหมล่ะเขาไม่ได้เคารพนับถือใครเลยเขาเอาแต่อะไรก็แต่ใครมาแต่ละคนแต่ละคนก็เอาฉบับกอไก่สารูใครมาทําเหมือนกันหมดใช้ฉบับของตัวเองฉบับกอไก่สารูครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ 音乐声到我了晚霞，总有一点天使安详在吗？